ข้ามโยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต13ได้ชี้แจงค่ะว่าโครงการขุดลอกคลองแก้ไขปัญหาภัยแรงในน้ําท่วมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยซึ่งมีองค์การส่งเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นคู่สัญญาในพื้นที่รับผิดชอบนั้นมีทั้งหมด42โครงการด้วยกันและยืนยันว่าปปอมีหน้าที่ในการตรวจรับงานเท่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินคะ่ะ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการขุดลอกคลองแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ําท่วมที่มีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหรือว่าอาพอสอเป็นคู่สัญญาค่ะหลังผู้รับเหมารายย่อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่รับว่าจ้างขุดลอกคลองร้องเรียนต่อกลุ่มธรรมพิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านการทุจริตคอรัปชันหลังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าจ้างรวมหลายล้านบาท นายชัยรัตประเสริฐศรีผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต13ระบุว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยมีโครงการขุดลอกคลองในพื้นที่รับผิดชอบ4จังหวัดคือจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรและศรีสะเกษจำนวนรวม42โครงการรวมเป็นเงินกว่า110ล้านบาทโครงการแล้วเสร็จและตรวจรับงานไปแล้ว9โครงการด้วยกันเบื้องต้นไม่พบความผิดปกติในขั้นตอนการก่อสร้าง ส่วนกรณีการร้องเรียนของกลุ่มผู้รับเหมาที่ยังไม่ได้รับค่าจ้างทางปอพไม่สามารถดําเนินการใดๆได,ได,ได้เนื่องจากมีอํานาจในการตรวจรับงานตามแบบที่กรมกําหนดไว้เท่านั้นส่วนขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินองค์การสงเคราะห์ทหารพันศึกหรืออ,อพอ,อเป็นผู้ดําเนินการค่ะ